การเสียชีวิตของชนสวัสดิ์ถือเป็นรายที่2ของตระกูลอัศวเหมที่จากไปด้วยอาการวูบเพราะในปลายเดือนธันวาคม2558พูนผลอัศวเหมพี่ชายจากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขณะที่ชนสวัสดิ์วูบจากภาวะฮีทสโตรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดคิดว่าตระกูลอัศวเหมจะกลับมายิ่งใหญ่ในทางการเมืองอีกครั้งหลังพ่ายยับให้กับพรรคไทยรักไทยในปี2544กลุ่มการเมืองของวัฒนาอัศวเหมในสนามปากน้ำสอบตกยกจังหวัดพื้นที่การเมืองของอัศวเหมถูกบีบให้เหลือแค่เทศบาลนครสมุทรปราการเท่านั้นแต่วันนี้ลูกหลานของวัฒนาจะกลับมายึดครองสนามเลือกตั้งสมุทรปราการทั้งท้องถิ่นและระดับชาติการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปี2554ชนสวัสดิ์อัศวเหมขยับจากเวทีนายกเล็กปากน้ำก้าวเข้าสู่เวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าได้เก้าอี้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง30ที่นั่งนี่นับเป็นบันไดขั้นแรกในการกลับมาทวงแชมป์ส.ส.ปากน้ำและได้รับรางวัลตอบแทนช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลลุงตู่ด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของสุนทรปานแสงทองตัวแทนกลุ่มที่มีส.ส.ในสังกัดถึง6ที่นั่งปัจจุบันคนในตระกูลอัศวเหมมีตำแหน่งทั้งทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติประกอบด้วยอัครวัฒน์อัศวเหมหลานชายของวัฒนาอัศวเหมอดีตส.ส.สมุทรปราการเขต1พรรคพลังประชารัฐหรือเป็นแม่ทัพปากน้ำของพลังประชารัฐที่มีอดีตส.ส.ในกลุ่ม6คนประภาพรอัศวเหมภรรยาของพลผลอัศวเหมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนันทิดาแก้วบัวสายภรรยาของชนสวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมัยแรกพิมพ์อัศวเหมลูกสาวของประภาพรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์และชนธิดาอัศวเหมลูกสาวของชนสวัสดิ์กับนันทิดาในฐานะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งล่าสุดมีรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยคนนี้อนุทินระบุว่าเป็นลูกสาวของหัวหน้าพรรคหรือว่าที่ลูกสะใภ้เพราะเป็นคนรักเป็กเสรณีชาญวีรกูลลูกชายของอนุทินผมไปขอคุณพ่อคุณแม่เข้ามาไม่ได้ขอให้ลูกชายนะขอมาสมัครพรรคภูมิใจไทยก่อนนะครับเป็นส.ส.ก่อนค่อยไปแต่งงานกับลูกชายผมตระกูลอัศวเหมแตกสาแหลกทางการเมืองระดับประเทศออกเป็น2สายคือกลุ่มอดีตส.ส.เก่านำโดยอัครวัฒน์อัศวเหมซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายของชนสวัสดิ์และเป็นลุงของชนธิดาพาอดีตส.ส.แบบแบ่งเขตพาเรดไปเบิดตัวกับพรรคพลังประชารัฐขณะที่ชนธิดากำลังจะเป็นดองกับตระกูลชาญวีรกูลอยู่กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งทั้งสองพรรคจับมือกันตั้งรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว